สวัสดีจ้าแม่น้อยอยู่พะเยานะคะพามาดูลานผ่าพื้นเมืองเนาะค่ะเนาะลานโคมคำผ้าลานนานะคะเข้ามาดูกันจ้ะมีอะไรที่หนูอยากได้ไหมลูกมีอะไรพรีเซนต์ไหมนี่ค่ะมีแต่ชุดสวยๆนะคะนี่คือนางงามในค่ายของน้องต้นนะคะนี่ค่ะเกตจุรานางงามนางงามลำพูนเนาะสาวลำพูนนะคะนางงามลำพูนที่ให้เบิ่งสวยสวยงามเจได้ยังชุดตรงดีซับแฟนมาเจ้าเนี่ยค่ะอยากได้เสื้อผ้าแบบไรมากเขาจัดสรรให้เรื่อยๆมิตรผ้าล้านนาทั้งนั้นเลยชุดผ้าล้านนาสวยเนาะใส่เหมือนกันชอบผ้าซ่าพยองอันนี้เขาเป็นแบบร้านเสื้อผ้าแบบขายหรือว่าแบบเวลาจัดงานหรือขายเช่าจัดงานก็งานตรงงานแต่งอะไรประมาณนั้นเนาะนั่งงามเวลาเขาสิประกวดน้องตนจะมาเอาเสื้อผ้าอยู่นี่นะคะนี่จ้ะขายด้วยเช่าด้วยนะคะโอ้ยมีเสื้อผ้ามีหน่อยใส่จัดไอ้จักตู่มีแต่ตู่น้อยๆมีตัวน้อยๆมีตัวไม่น้อยใส่ได้จักตัวเลยว่าจะซื้อโอ้ยสวยนี่อันนี้ผ้านี่อันนี้เป็นผ้าถุงแต่งแล้วจะเป็นอย่างนี้ลูกสีดำแบบนี้ล่ะมาเมียเป็นสาวเมกาแต่เรามาเมียไม่ไหวแล้วเราอ้วนเมียก็ไม่ไหวแล้วถ้าคนไม่อ้วนอุ้ยนี่เครื่องประดงประดับพี่น้องนี่จ้ะมีทั้งขายมีทั้งให้เช่าใครจะแต่งงานมาได้นะคะร้านนี้บ้าเหรอกว่าจะแต่งเสร็จกว่าจะถอดมึงบ้าแล้วลูกแต่สวยนะลูกนี่คือแบบจำแต่ถ้าเสื้อแบบนี้แม่มันมีตัวใหญ่สำหรับแม่ไหมวะอีต้นมันคงไม่มีเนาะเวลาฉันไปวัดไงเนาะโอ้ยถ้ารุ่นฉันแล้วต้องตัดแล้วอีพวกนี้เขาไม่กินข้าวกันหรือไงเนาะคือหุ่นงามแท้เนาะแม่น้อยอยากได้แบบนี้เวลาไปวัดไทยไหมแม่น้อยอยากใส่แต่ผ้าถุงนี่ไม่ต้องผ้าถุงนี่มันเป็นผ้าถุงขยับได้มันไม่ได้ตัดสำเร็จมันเป็นถุงนี่แต่ถ้ามีผ้าถุงมันก็ต้องมีเสื้อมันนอกจากสีเข่ากันพี่น้องว่าบอกโอ้ยเสียดายเด้อเนาะงามเนาะเราดูในหนังนั่นไงเรื่องอะไรนะที่มันเปลี่ยนชุดบ่อยๆที่กับชาติไปนะไม่ใช่ไม่ใกล้ตะเกตอีกเรื่องนึงนะต้นก่อนกาลเกตเออที่เต้าเล่นน่ะนาคีไม่ใช่นาคีที่มันไปนอนบนเตียงแล้วก็พาไปสู่อดีตนั่นน่ะดูนางไทยดีแหละงามพี่น้องสวยนี่แสดงว่าร้านต้นก็เสื้อผ้าตรงนี้เลยนานเห็นไหมนางงามเรายืนยันได้เกตจุฬาอยากได้อ่ะงามพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อเดี๋ยววันไหนสิงยางเบิ่งผาก่อนเด้อค่ะเด้อ